แสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นๆแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นๆทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นสามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊กขอบอกแบบไม่อ้อมค้อมแรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โคแม่สับให้หนูอ่อนน้อมไม่ยอมหนูไม่ยอมจะขอสู้สักตั้งไอ้หนูหลานสะใภ้จ้ะยายว่าที่หลานสะใภ้เปล่าข้ามาเด็ดปวดท้องที่เองปวดนู่นช่วงอยู่นู่นไม่ต้องมาเกรงใจข้าหรอกยายแกหูตึงนะคุณยายนี่คุณพิมพ์คู่มั่นของผมเองคนที่ผมเอาสมบัติในกลุ่มของคุณแม่เนี่ยไปมั่นยังไงล่ะ ยายคนนี้แหละคนที่กำลังจะเป็นเมียของผม เมียนะยายเมียพอแล้วอีบ้าโอ้เพียนะไปอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็ไปนอนสักพักผ่อนสักพักหนึ่งสิโหยายนี่เองมาจากกรุงเทพไปไกลไอ้หนูจะมาอยู่ช่วยยายทำนาหรือเปล่าลูก อยู่ทำนาเหรอคะเออตระกูลของเราเป็นตระกูลทำนาทำนามาตลอดยายแกล่ะไม่ชอบจัดสรรที่แกกลัวตัดไปตัดมาจะเหลือแต่ตัวเงาะยายคุณศักดิ์เสมอจะกลับจริงๆเหรอคะครับผมมีนัดดูที่กับเสกอีก 2-3 รายว่าแต่คุณหญิงไม่เปลี่ยนใจที่จะมาพักกับผมใช่ไหมครับคงไม่ละค่ะฉันอยากอยู่กับลูกหลานมากกว่าแล้วเรื่องที่ฉันขอคิดดูก่อนนะคะความจริงที่ของลูกเขยฉันน่ะฉันกับหนูพิมพ์ก็อยู่กันไม่หมดแล้วคุณศักดิ์เสมอรีบกลับเถอะนะคะเดี๋ยวจะข้ามแล้วพบกันที่กรุงเทพนะคะครับคุณหญิงไอ้หนูน่ะมันเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วมันก็กินข้าวบ้านนี้ทีบ้านโน้นทีแต่ว่าไปกินข้าวคนบาทมันน่ะเรียนเก่งมันได้ทุนหลวงทุกปีเรื่องผู้หญิงยิงเรือมันไม่เหลวไหลหรอกมันเป็นเด็กดีมากหรอก
ส้มค่ะยายเอาเถอะลูกหนูกินนะเองเนี่ยหน้าตาคมคายดีนะเป็นหลานสะใภ้คนบ้านนอกอย่างยายเนี่ยต้องทนลำบากเอาหน่อยนะลูกแล้วยายจะยกที่นาให้ไปกันได้หรือยังคะคุณพิมพ์ผัดไทยคงต้องสำรับเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยไปคุยกับยายใหม่นะอ้าวจะไปกันไหนล่ะไอ้หนูฮะไม่นอนข้างที่นี่แล้วยายถ้วยชามรำไห้น่ะผมร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยายนี่แม่กับฟางหรือกับโถนสำหรับมาล้อดินค่ะฮะจะไปนอนบ้านกำนันก็ไปบ้านช่องเขาใหญ่โตกว้างขวางงั้นพิมพ์ไปก่อนนะคะยายไปทะลุจ้าวันนี้หนูวันนี้เดี๋ยวผมซื้อปิ้นโตมาฝากนะยายโอ้ยข้าไม่เอาหรอกไข่พะโล้น่ะมันหวานข้าไม่ชอบกินไปเถอะจะไปไหนก็ไปเถอะป้ายายไปนะคะจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายยายเอ้ยไม่ต้องมาบายบายค่ะอะไรเนี่ยทำไมสบายกลับมาก่อนลูกกลับมาก่อนอยู่อะไรในห้องรับแขกฉันเนี่ยตายจริงห้องหาไม่มีนอนหรือไงมันนอนเป็นจะแค่ขวางคลองอยู่เนี่ยคือไปนอนห้องแกซะไปคือว่าอิงเป็นห่วงคุณนายอะค่ะกลัวเดี๋ยวว่ากลางดึกคุณนายลมขึ้นไม่สบายขึ้นมาจะเรียกรถพยาบาลไม่ทันค่ะโอ้โหหน้าอย่างแกนี่เหรอเป็นห่วงฉันโอ้ถ้าแกเป็นห่วงฉันนะฟ้าจะถล่มดินจะทลายแน่นอนนี่แกไปเอายาให้ฉันหน่อยอย่าแกปวดไปฉันปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเหมือนจะเป็นไข้เลยเร็ว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 เอาน้ำมาด้วยนะค่ะโอ้ยเฉิดเอ้ยลูกลูกเอ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับเลยลูกท่านทิพย์ดีก็อีกคนนึงพ่อพี่ใส่แต่ละคนละคนโอ้ยฉันเสียดายเหลือเกินเสียแรงที่มีสมบัติเยอะพึ่งใครไม่ได้สักคนไม่มีใครสนใจฉันสักคนหนึ่งคุณนายคะยาค่ะก็คงจะมีแต่แกคนเดียวมั้งที่เป็นห่วงฉันแต่ก็ไม่แน่นะถ้าแกสาวขึ้นกว่านี้แล้วสวยขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแกคงจะมีผัวไปแล้วล่ะหูยคุณนายค่ะคุณนายอย่าคิดมากเลยค่ะต่อให้อิ่งเนี่ยนะคะจะหาสามีจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะสวยอย่างอิ่งเลือกได้ค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะคุณนายยังไงอิ่งอยู่กับคุณนายค่ะไม่ไปไหนหรอกจะไม่ให้ฉันคิดมากได้ยังไงฉันหวังพึ่งลูกแต่ละคนไม่ได้สักคนหนึ่งจะมีผัวมีเมียก็ไม่ได้ดั่งใจปวดแล้วฉันเสียดายหนูพิมพ์สิรินะนายอย่าคิดมากสิคะเดี๋ยวก็ปวดหัวไปอีกอะค่ะอิงนวดได้ไหมคะทำไมแถวนี้มันดูมืดๆจังเลยอะบ้านนอกก็อย่างนี้แหละคุณพอค่ำคืนก็ปิดประตูนอนกันหมดแล้วเขาก็ไม่มีอะไรทำลูกก็เลยดกทะลึ่งลูกดกอะไรลูกดกอะไรผมลูกดกอะไรคิดอะไรวะเนี่ยคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรบ้าเปล่าไม่ได้คิดอะไรอีกหรอมึงคิดอะไรจริงดิไม่เชื่อไม่ได้คิ
ดอะไรอีกหรอไม่คิดอะไรจริงดิไม่เชื่อหรอกพงไอ้ซาสมาช่วยด้วยค่ะพงไปโอ้ยลูกพี่อาไทยลูกพี่อาไทยลงมาแล้วอะไรวะอาไทยดูแล้วพี่พงศ์พี่พงศ์เป็นไรอ่ะน่าจะโดนฟาดหัวสลบเหมือนอยู่ข้างทางเลยลูกพี่แล้วพิมพ์สิริล่ะพิมพ์ล่ะผมผมไม่ทราบครับตรงนั้นผมก็ไม่เห็นใครเลยครับโทษพิมพ์สิริก็เราเพิ่งมานี่แล้วใครจะมาทำเราล่ะต้องเป็นคนคุ้นเคยแน่ๆแต่นักเลงในหมู่บ้านเราก็ไม่มีนี่หรือว่าจะเป็นใครสักเสมอสักเสมานี่มันอะไรกันครับเจ้านายนั่นคุณพิมพ์สิรินี่ก็แกเป็นคนแนะนำฉันเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่ได้โดยเล่ก็ให้เอาโดยกลจริงๆฉันก็ไม่ได้ตั้งใจพาหนูพิมพ์สิริมาเชือดหรอกแต่มึงเอิร์ธมันเข้ามายุ่งฉันก็เลยต้องรัดคิวจัดการมันก่อนคุณหญิงนั่นไหนเจ้านายว่าให้ผมมารับของเหรอครับเออเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะไอ้ไทยแกไปหาเหล้าให้ฉันดื่มหน่อยนะคืนนี้ฉันจะแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวของพิมสิริว่ะแล้วระวังอย่าให้ตำรวจเป็นลูกแก้วนะครับงั้นขอดื่มให้กับว่าที่เจ้าบ่าวสายฟ้าแลบหน่อยครับไอ้ไทยแกไม่อิจฉาฉันหรือไงวะฉันเห็นแกจ้องพิมพ์สิริตาเป็นมันเลยวะก็ผมถือว่าเจ้านายเหมือนส้นตีนแต่ผมน่ะเหมือนรองเท้ายังไงไงส้นตีนมันก็ต้องเหยียบรองเท้าอยู่แล้วของแบบเนี้ยใครดีใครได้จะขวางทางกันมันก็ยังไงไงอยู่นะฉันชอบว่ะส้นตีนกับรองเท้าเนี่ยแกพูดได้ดีมากไอ้ไทยเออนี่
ถ้าฉันกินหนูพิมพ์สิริเสร็จแล้วเนี่ยแกจะล้างจานต่อนฉันก็ไม่ว่าอะไรแกหรอกนะเว้ยหรือเปล่าเนี่ยไม่นะคุณหญิงบอกว่ามีบ้านอยู่บนเขาใหญ่นั่นน่ะหลังนั้นแน่เลยงั้นเราไปเร็วๆเถอะป่ะคุณเทมคุณเทมอะไรนี่มันนายสักเสมอนี่แล้วคุณเทมล่ะเทมคุณเทมเอาอย่างนี้ไปดูให้ทั่วเลยได้เลยลูกพี่อาทัยงั้นเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกคุณพิมมีไหมพี่ข้างในไม่มีเลยข้างนอกก็ไม่มีเหมือนกันไปเร็วไปดูไปไปไปเร็วเร็วเร็วพ่อเองแกจะทำอะไรไปนะพ่อใจเย็นไปไหนเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมาจากเจ้านายนะก็ตอบแทนผมบ้างสิเป็นของผมแล้วก็แต่งงานกับผมเงียบป้าคุณทีมเฮ้ยคุณทีมไปเฮ้ยเฮ้ยไปไป
ไอ้วะคุณพิมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพิมเป็นอะไรคะแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณหญิงรออยู่ที่บ้านแล้วไทยล่ะจะทำยังไงให้มันนอนอยู่ตรงนี้แหละไปเถอะค่ะคุณหญิงอ่ะคงจะเป็นห่วงไประนีประนอมแม่โคแม่สับให้หนู